ัสดีค่ะวันนี้บทที่3ค่ะเราจะมาเรียนกันเรื่อง multimedia นะคะภาษาอังกฤษที่เราจะเรียนสำหรับ multimedia นะคะก็จะมีคำศัพท์ทั้งสิ้น10คำเหมือนเช่นเคยนะคะที่เกี่ยวข้องกับ multimedia นะคะนอกจากนี้นะคะในไวยากรณ์เราก็จะมาเรียนเรื่องของการใช้ประโยคบอกให้ทำหรือประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษคือคำว่า imperatives นั่นเองนะคะก็คือเป็นประโยคที่บอกขั้นตอนการกระทำต่างๆรวมทั้งเราจะมาเรียนเรื่องคำเชื่อมที่ช่วยบอกลำดับขั้นตอนการกระทำต่างๆด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเราจะมาชมคลิปบทสนทนาระหว่างเพื่อน2คนก่อนนะคะว่า2คนนี้เนี่ยเขาคุยอะไรกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียค่ะเชิญชมเลยค่ะ Hey Have you finished preparing the presentation for next week? What presentation?The one for the IT class. We have to present a PowerPoint about a new innovation. What? The PowerPoint presentation? Don't tell me you haven't done it. No, I don't even know how to do it.